สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการออกจากเพื่อไทยเนี่ยเพราะภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะทักษิณกลับบ้านเท่ๆแล้วนะเศรษฐาอุ๊งอิ๊งได้เป็นนายกแล้วลุงป้อมได้ร่วมรัฐบาลแล้วจับมือเสร็จสิ้นแล้วณัฐวุฒิลาออกเป็นแค่การแสดงละครหรือไม่นะภารกิจเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าเป็นการแสดงความจริงใจว่าตัวเองมีอุดมการณ์ต่อคนเสื้อแดงไม่สามารถผิดคำพูดได้สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับมาเช้าดูรายการคุณสรยุทธทางช่อง3คุณณัฐวุฒิใสเกื้อหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไปออกรายการนั่งร้องห่มร้องไห้นะผมแทบจะร้องไห้ตามนะครับนะเห็นแกนั่งร้องไห้ออกรายการแกบอกว่ายุติบทบาททางการเมืองผมฟังแล้วแม่งโคตรเศร้าเลยนะครับนะเห็นแกนั่งร้องไห้นะครับน้ำตาไหลนะครับนะก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าแกก็คงไม่อยากกินอาหารหมาเพราะว่าแกพูดไว้ว่าจะปิดสวิตช์3ปอนะครับปิดสวิตช์สวแล้วก็จะไม่จับมือกับ2ลุงมาวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าจับมือกับ2ลุงจัดตั้งรัฐบาลและมีนายเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกนะครับทักษิณกลับบ้านแบบเท่ๆอาจไม่ต้องติดคุกภารกิจจบสิ้นแล้วแต่นายณัฐวุฒิก็อาจจะเสียคนเสียหมาถ้าอยู่ต่อไปเขาจึงประกาศยุติบทบาทหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งเป็นตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้ไม่มีในกฎหมายก็คือว่าสรุปง่ายๆเขาบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งกับเพื่อไทยแล้วเขารู้สึกผิดหวังเพราะว่าเขาหาเสียงไปแล้วเนี่ยแต่เพื่อไทยไปไม่ได้ทำตามคำพูดนะครับมันเป็นการผิดคำพูดเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในพรรคเพื่อไทยต่อไปได้คือพูดง่ายไม่อยากกินอาหารหมาก็มองในแง่ดีเป็นเรื่องดีนะครับแต่ผมชอบใจคำพูดของคุณสรยุทธบอกว่าคุณณัฐวุฒินี่ไม่ใช่ละครนะเพราะว่าอะไรเพราะทุกวันนี้พอพูดถึงคนที่มาจากพรรคเพื่อไทยอ่ะไม่ว่าชนน่านอุ๊งอิ๊งภูมิธรรมหรือใครอ่ะทุกคนมองว่าเพื่อไทยการละครเพราะอะไรเพราะมันเหมือนละครคนในพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวนี้ทำอะไรเนี่ยมันเหมือนละครนะเพราะนั้นคุณสรยุทธก็เลยสงสัยว่าคุณณัฐวุฒิที่พูดมาเนี่ยมันเรื่องจริงนะไม่ใช่ละครนะพี่น้องคิดว่าณัฐวุฒิลาออกจากเพื่อไทยเนี่ยเพราะภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะทักษิณกลับบ้านเท่ๆแล้วนะเศรษฐาอุ๊งอิ๊งได้เป็นนายกแล้วลุงป้อมได้ร่วมรัฐบาลแล้วจับมือเสร็จสิ้นแล้วณัฐวุฒิลาออกเป็นแค่การแสดงละครหรือไม่นะภารกิจเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าเป็นการแสดงความจริงใจว่าตัวเองมีอุดมการณ์ต่อคนเสื้อแดงไม่สามารถผิดคำพูดได้นะต้องรักษาสัจจะเลยลาออกพี่น้องคิดอย่างไรครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ